ท่านนายกทักษิณเราในวันนั้นก็จะมีการที่จะพูดถึงด้วยเช่นกันนายกทักษิณก็จะมีอยู่2กรณีเช่นกันครับกรณีหนึ่งก็คืออัยการสูงสุดอาจจะเลื่อนออกไปตามที่ว่าการร้องขอของคุณทักษิณว่าสิ่งที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปนั้นมีหลักฐานพยานเพิ่มเติมเข้ามาอสส.ต้องรับเข้าไปแล้วก็ต้องพิจารณาใหม่ไหมจะได้ข้อสรุปวันนั้นว่า1อสส.เนี่ยจะไปวิ่งเวลาต่อไปอีกไหมหรือว่าจะให้มีการสั่งฟ้องวันนั้นเลยแล้วก็ให้มีการประกันตัวซึ่งคุณทักษิณบอกเลยนะว่าประกันตัวมาได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่คดีใหญ่อาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าใส่ร้ายท่านทักษิณว่าโอ้ยนี่แหละมันเป็นคดียิ่งใหญ่ต้องหลบหนีต้องนั่งเครื่องบินเรือเจ็ตไปแกสกีก็เห็นบอกแกหนีไปแล้วมันอยู่สิงคโปร์เอาสรุปวันที่18มันขึ้นศาลนะเดี๋ยวแกมาก็คือแต่คุณจตุพรก็ไปแซะนะครับว่ายังไงเสียทักษิณเนี่ยก็คงจะไม่มาจตุพรฟันธงเอาไว้แล้วว่าวันที่18นี้แทงตรงข้ามตอนแรกบอกทักษิณหนีใช่ไหมพอทักษิณไม่หนีก็บอก18นี้เข้าคุกแน่ถ้าจตุพรฟันธงว่าพ่อแมวติดคุกนะพี่น้องเฮได้เลยรอดชัวร์ใช่ไหมพี่เคต่อครึ่งพ่อลูกไหมล่ะอันนี้จริงๆนะช่วงนี้บอลยูโรกูอยากให้แกให้บอลว่ะพี่น้องคนไทยจะได้รวยทีพี่ตู่ฮะถ้าฟังอยู่นะรบกวนพี่วิจารณ์บอลหน่อยฮะจะได้แทงตรงข้ามจะได้แทงสวนพี่แทงสวนเลยพี่ทำตัวเป็นประโยชน์เรื่องนั้นดีกว่านะเออมาทำเรื่องนี้ไม่เท่าท่าปั่นข่าวว่าทักษิณจะหนีเนี่ยเพื่อให้ศาลนี่ไม่ให้ประกันตัวแค่นั้นเองมันเป็นเป้าประสงค์ของเขาแล้วเขาต้องการเรื่องนี้ผมบอกไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับท่านทักษิณเขาอยู่แบบสบายแน่นอนแล้วไม่ต้องไปห่วงเลยว่าจะมีปัญหาอะไรคดี112ให้ประกันตัวทุกคนนะที่ผ่านมาเด็กก็ได้ประกันตัวทุกคนแต่คุณไปทำผิดซ้ำเองอันนี้กูถามจริงจังก็ไม่ให้ประกันตัวจริงเดี๋ยวมึงเอากูไปยืนหน้าศาลไปใต้ปล่อยพ่อเราปล่อยพ่อเราเดี๋ยวพี่น้องเราก็ไปยืนนะทำให้เหมือนไอ้ด้อมส้มไปยืนกันหน้าศาลนะแล้วเขียนป้ายปล่อยพ่อเราเอาให้มันๆเลยนะให้สนุกสนานมีแล้ว2คนเราใช่ไหมไปไปไปมันพยายามปั่นว่าพ่อแมวจะหนีเพื่อไม่ให้การประกันตัวเพื่อไม่ให้พ่อแมวได้ประกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะคดีหนึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ได้ประกันตัวทุกคนแล้วทุกคดีได้ประกันตัวหมดแต่ไอ้ที่ไม่ได้ประกันคือไปทำผิดซ้ำทำผิดเงื่อนไขถึงถูกจับกับคุกเหมือนเดิมตอนนี้ก็ประกันออกมาเกือบหมดแล้วตอนนี้แล้วนายกทักษิณคนระดับเขาดูคนด้วยคนระดับนายกทักษิณนี่เขาก็ให้ประกันออกมาไม่มีอะไรหรอกถ้าประกันออกมาแล้วดีไม่ดีก็หลุดในชั้นศาลเพราะอะไรไหมไปดูจากคลิปแล้วเนี่ย หลักฐานอะไรต่างๆนะอ่อนมากซึ่งไม่ได้เกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยไม่ได้ไปอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัตทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนสิ่งที่คุณทักษิณพูดในวันนั้นในคลิปเต็มห้ามตัดดีๆนะไม่ได้เกี่ยวข้องว่าท่านเนี่ยกล่าวถึงกับใน4บุคคลนี้หรือไม่ไม่ได้มีครับ